พลโทนันทเดชบอกว่าวิธีการหาเสียงแบบนี้ของก้าวไกลได้เริ่มถูกเปิดเผยให้ประชาชนรับรู้มากขึ้นมากขึ้นตามลำดับทั้งที่สามารถกล่าวได้ว่าพรรคก้าวไกลมีอิทธิพลเหนือสื่อเกือบทุกชนิดและยังมีตะวันตกคอยช่วยเหลืออีกแต่ก็ยังหยุดกระแสนี้ไม่ได้เพราะมีสื่อที่กล้าพูดความจริงอยู่2แห่งคือท็อปนิวส์และคุณสนธิลิ้มทองกุลจึงเกิดการออกมารุมถึงสื่อ2แหล่งนี้ขึ้นซึ่งก็ยิ่งทำให้คนดูและรับฟังสื่อทั้ง2แหล่งนี้เพิ่มมากขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้หนทางของพรรคก้าวไกลดูเสมือนจะก้าวไปสะดุดไปและอาจหยุดลงไปได้ง่ายๆซึ่งก็ล้วนมาแต่เรื่องที่ทำไว้เองทั้งสิ้นท่านผู้ชมช่วงนี้มีเยอะนะฮะและเราก็ยังฟ้องอาจารย์นะครับอยู่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคอีสานโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทผ่าน Facebook สร้างความเสื่อมเสียและเกลียดชังนะครับแล้วก็ประกาศยึดมั่นอุดมการณ์นะครับคือเราเนี่ยประกาศยึดมั่นอุดมการณ์การนำเสนอข้อเท็จจริงวันนี้ก็มีการไปฟ้องนะนี่ฮะอันนี้ฟ้องอาจารย์นะฟ้องอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยทางภาคอีสานครับก็โพสต์นะครับใน Facebook ก็คล้ายๆกับเหมือนกันแหละฮะในช่วงนี้ก็โพสต์ประมาณว่าทางท็อปนิวนำเสนอข่าวปลอมข่าวบิดเบือนเฟคนิวนะครับเตรียมตัวนะฮะเตรียมตัวรับหมายศาลนะเราไม่ได้ฟ้องไปที่โรงพักนะเราฟ้องไปที่ศาลเลยนะครับวันนี้นะครับพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์นะครับอดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษนะครับได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ทำไมต้องท็อปนิวส์และสนธินะครับก็คือคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับโดยระบุรายละเอียดว่าส่วนใหญ่ของคะแนนเสียงที่พรรคก้าวไกลได้มานั้นผมเชื่อว่ามาจากนโยบายที่ให้ประโยชน์แก่คนทุกกลุ่มอย่างชัดเจนแรงงาน450บาทผู้สูงอายุรับ 3,000 หนุ่มสาวที่กำลังจะมีลูกหรือมีลูกแล้วเด็กทุกคนที่เกิดมาจะได้รับ 1,200 จนอายุ6ปีหนุ่มๆเลิกเกณฑ์ทหารเรียนฟรีอาหารฟรีเปลี่ยนสปก.เป็นโฉนดทันทีรับซื้อหนี้จากเกษตรกรแต่นโยบายพวกนี้เกือบทั้งหมดทางพรรคน่าจะรู้ว่าในความเป็นจริงแล้วมันไม่น่าจะทำได้จริงแต่ก็ยังนำมาหาเสียงเช่นเดียวกันกับการหาเสียงเรื่องม.112 ก็พูดกับชาวบ้านว่าแค่แก้ไขเท่านั้นทั้งที่ต้องการทำมากกว่านั้นไม่รู้จริงๆหรือแกล้งไม่รู้ว่าแค่การแก้ไขก็เป็นไปได้ยากมากแล้วเนื่องจากมาตรา112นั้นยึดโยงอยู่กับที่กฎหมายอื่นๆอีกหลายฉบับเช่นการคุ้มครองประมุขต่างประเทศหรือผู้ที่รับเอกสิทธิ์ทางการทูตที่ถือว่าเป็นตัวแทนประมุขของต่างประเทศดังนั้นอย่าว่าแต่ยกเลิกเลยเอาแค่การแก้ไขในสาระสำคัญของ112ก็แทบเป็นไปไม่ได้แล้วแต่ก็ยังเอามาใช้เป็นเครื่องมือหาเสียงแทนการเมืองนะครับพลโทนันทเดชบอกว่าวิธีการหาเสียงแบบนี้ของก้าวไกลได้เริ่มถูกเปิดเผยให้ประชาชนรับรู้มากขึ้นมากขึ้นตามลำดับทั้งที่สามารถกล่าวได้ว่าพรรคก้าวไกลมีอิทธิพลเหนือสื่อเกือบทุกชนิดและยังมีตะวันตกคอยช่วยเหลืออีกแต่ก็ยังหยุดกระแสนี้ไม่ได้เพราะมีสื่อที่กล้าพูดความจริงอยู่2แห่งคือท็อปนิวส์และคุณสนธิลิ้มทองกุลจึงเกิดการออกมารุมถึงสื่อ2แหล่งนี้ขึ้นซึ่งก็ยิ่งทำให้คนดูและรับฟังสื่อทั้ง2แหล่งนี้เพิ่มมากขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้หนทางของพรรคก้าวไกลดูเสมือนจะก้าวไปสะดุดไปและอาจหยุดลงไปได้ง่ายๆซึ่งก็ล้วนมาแต่เรื่องที่ทำไว้เองทั้งสิ้นไม่ต้องไปโทษใครหรอกครับนี่ท่านผู้ชมฮะก็มีเพียงแค่เรากับทางด้านของคุณสนธินะครับที่ตีแผ่ความจริงเป็นความจริงล้วนๆครับและก็มีการอ้างอิงเป็นหลักเป็นฐานมีเหตุมีผลส่งต่อกันไปครับฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมช่วงนี้มันจึงมีลักษณะของการลุมถล่มเราทางโซเชียลมากเป็นพิเศษใช่ไหมฮะแล้วพวกที่เข้าไปคอมเมนต์ระวังเลยนะฮะใช่เราแคปไปหมดแล้วแล้วที่สุดแล้วก็ไปว่ากันในทางกระบวนการทางกฎหมายถูกต้อง
นี่นะฮะ